ตอนนี้ผมอยู่ที่บูธเมต้านะซึ่งถือว่ากว้างและใหญ่กว่าทุกรุ่นที่มีมานะดูเป็นรถครอบครัวนั่งสบายจออินฟอร์เทนเมนต์โอ้ยาวมากรถไฟฟ้าเปิดตัวใหม่ของค่ายเนต้าในงานปักกิ่งออโต้โชว์มีรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวคลิปนี้พาไปดูกันครับโยสวัสดีครับผมเบลที่ช่องเวลานการันตีอย่างนี้นะครับยังคงอยู่ในงานปักกิ่งออโต้โชว์ครับมหกรรมยานยนต์ครั้งใหญ่ของจีนนะครับซึ่งวันนี้นะตอนนี้ผมอยู่ที่บูธเมต้านะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ต้องบอกทำตลาดในบ้านเรานะครับและขายดีที่สุดกับรถไฟฟ้าที่เป็นรุ่นเล็กอย่างเนต้าวีนี่เองนะตอนนี้มีเจง2แล้วนะเนต้าวีทูนะครับที่ผลิตในประเทศไทยนะครับดังนั้นนะฮะเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยวันนี้มีรถรุ่นใหม่เปิดตัวบ้างหรือเปล่านะครับนี่นะครับนี่ตอนนี้ก็คือเราเจอเข้ามานะมีเนต้านะครับตัวเป็นเนต้า GT นะครับซึ่งเราเคยไปลองมาแล้วนะครับเป็นรถ2ประตูสปอร์ตซีดานนะครับยังเป็นวงมาลัยซ้ายอยู่นะยังไม่ได้มีแผนว่าจะทำตลาดในบ้านเราสักเท่าไหร่นักนะครับเรามาเจอตัวนี้นี่นะครับก็คือรถที่เปิดตัวใหม่ในงานนะฮะกับเจ้าตัวเนต้าเอลนี่เองนะครับซึ่งต้องบอกว่าเนต้าเอลนะครับเป็นรถ SUV ไซส์ใหญ่นะครับเพราะว่าในจีนเนี่ยเนต้าเอ็กซ์ขายไปแล้วบ้านเราเอ็กซ์ยังไม่ทันขายเอลมาอีกแล้วนะครับเรามาดูสเปคกันสักนิดนึงนะครับมิติตัวรถนะครับต้องบอกว่าตัวนี้นะครับความยาวตัวรถ 4,770 มิลลิเมตรหน้ากว้าง 1,900 มิลลิเมตรความสูง 1,660 และที่สำคัญนะครับฐานล้อนะระหว่างล้อหน้าและล้อหลังนะครับ 2,810 มิลลิเมตรนะครับถือว่ากว้างและใหญ่กว่าทุกรุ่นที่มีมานะใหญ่กว่าเนต้าเอ็กซ์เสียอีกนะครับและที่สำคัญน่าตกใจของรุ่นนี้นะครับมี2รุ่นนะ2ขุมพลังให้เลือกมีเทคโนโลยี EREV กับ BEV 100% นะครับให้เลือกเฮ้ยมี EREV แล้วนะครับแสดงว่าบางคนบอกว่า EBEV อย่างเดียวมันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์หาสถานีชาร์จยากนะครับซึ่ง EREV นะครับอ่ะเรามาดูสเปคของเจ้าตัว EREV กันก่อนนะก่อนค่อยไปดูไฟฟ้านะครับถ้า EREV นะครับเขาบอกว่าวิ่งได้นะครับน้ำมันรวมไฟฟ้านะครับอยู่ที่ 1,070 กิโลเมตรนะครับน้ำมันเต็มถังแบตเตอรี่ชาร์จเต็มนะครับตัวนี้วิ่งได้ 1,070 กิโลเมตรนะเพื่อตอบโจทย์สำหรับรถ SUV ไซส์ใหญ่นะรถครอบครัวนะครับตัวนี้นะฮะมาพร้อมนะครับเครื่องยนต์เนี่ยน่าจะเป็น 1,500 นะครับพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ขนาด 30.06 กิโลวัตต์อาวนะครับเป็นลิเธียมไอรอนฟอสเฟตนะฮะแต่ถ้าเป็นไฟฟ้านะฮะจะเป็นแบตเตอรี่ไซส์ใหญ่นะครับ 68.09 กิโลวัตต์อาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะไปดูกันนี่โอ้โหจะเห็นว่าฐานล้อเนี่ยฐานล้อใหญ่มากนะครับฐานล้อนะฮะกว้างมากดูเป็นรถครอบครัวนั่งสบายนะครับ EREV นี่คือมีฝาถัง2ถังนะครับก็คือถังทั้งเติมน้ำมันและก็เติมไฟฟ้านะชาร์จไฟได้นะครับตัวนี้นะฮะต้องบอกว่าถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยระยะทางจะเหลือครึ่งนึงนะครับอยู่ที่460กิโลเมตรต่อ1การชาร์จนะครับตามมาตรฐาน NEDC นะครับส่วนระยะน้ำมันก็อย่างที่บอกนะ 1,070 นี่ก็คือ NEDC เช่นกันนะครับตัวนี้ใช้แบตของ CATL รุ่น190นะซีรีส์190ที่เป็น LFP นะครับถ้าเป็นตัว EREV เนี่ยอันนี้จะรองรับการชาร์จนะ DC รับชาร์จได้ด้วยใช้เวลา30นาทีนะจาก 30-80% แต่ถ้าเป็นตัวไฟฟ้า BEV 100% เนี่ยจะชาร์จแค่20นาทีเท่านั้นเองนะครับแต่ระยะก็เหลือ460นะเพราะว่าเป็นรถขนาดใหญ่นะครับเรามาดูนะตัวรถนะครับมีสิ่งที่ให้มาก็คือจะมีเจ้าตัวระบบเทคโนโลยี ADAS นะครับนี่ให้มานะฮะกล้องด้านข้างนะครับกล้องจะมีอยู่ตรงกระจกด้านข้างแบบนี้นี่นะฮะส่วนที่เปิดประตูนะครับจะเป็นที่เปิดประตูแบบพับนะฮะซึ่งตรงนี้จะช่วยลดเสียงได้นะครับของเดิมจะเป็นแบบโค้งๆออกมาใช่ไหมอันนี้เป็นพับผูกเข้าไปในตัวบอดี้รถนะครับด้านบนเนี่ยนะฮะจะเห็นว่ามันลาดลงมานะครับมันลาดลงมาเพื่อลดแรงต้านนะครับนะฮะจะเป็นสีทูโทนนะขาวกับดำนะครับอ่ะเปิดมาดูนะครับฝั่งนี้จะเป็นรูชาร์จนะฮะมีทั้ง DC และ AC นะครับ AC ก็ 6.6 ส่วน DC นะครับก็ต้องบอกว่าประมาณ1เท่ากว่านะฮะนี่ตรงนี้นะฮะฟึบนี่เรามาดูตรงท้ายนะครับท้ายเนี่ยมีความคล้ายเนต้าเอ็กซ์เหมือนกันนะฮะมีไฟลงมาอย่างนี้แล้วก็เป็น LED เทนเซ่นแบบนี้นะครับแล้วก็มีไฟตรงปีกด้านบนสปอยเลอร์ตรงกลางตรงนี้อันหนึ่งนะครับกำลังดูกล้องมีกล้องด้านหลังนะครับแล้วก็อัลตราโซนิก4จุดแอบเปิดดูหน่อยนะฮะนี่อยู่ตรงนี้ที่ปั่นน้ำฝนมีที่ปั่นน้ำฝนหลังแล้วเฮียเปิดไฟฟ้าด้วย
เฮ้ยชอบที่เปิดว่ะที่เปิดไปอยู่ข้างบนเฮ้ยกว้างนะเนี่ยกว้างนะกว้างนะดูเก็บของได้นะครับมีรูชาร์จ12โวลต์เฮ้ยกว้างกว้างสบายนะครับนี่เก็บของได้นะครับเดี๋ยวเราเปิดใต้พรมมาดูหน่อยนะฮะอ๋อเป็นพรมแล้วก็เป็นเซอร์วิสนะครับนี่ส่วนฝั่งนี้นะเรามาเปิดฝาถังนะครับนี่ถังน้ำมันเฮ้ยเนต้านะครับมี EREV นะครับนี่ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเอาถามว่าจะเอาเข้าทำตลาดในประเทศไทยไหม EREV ผมว่าจริงควรทำนะแต่ว่าต้องเป็นเวอร์ชันที่ผลิตในประเทศไทยไม่งั้นโดนกำแพงภาษีนะรถที่นำเข้าที่เป็นปลั๊กอินนะมันไม่เหมือนไฟฟ้านะไฟฟ้าภาษีนำเข้ามันได้สิทธิประโยชน์มากกว่าภาษีนำเข้า 0% นะครับมีจอนะครับมีจอตรงคนขับเป็นจอยาวนะครับแล้วก็จออินโฟเทนเมนต์โอ้ยาวมากอินโฟเทนเมนต์เรียกยาวไปถึงที่นั่งข้างคนขับเลยอ่ะถือว่ากว้างจริงๆนะเดี๋ยวเราไปนั่งแถว2ดูนะครับว่าพอเป็น SUV นั่งแล้วเป็นยังไงบ้างเฮ้ยก็โอเคเลยนะเบาะหน้าเป็นไฟฟ้าเฮ้ยมีโต๊ะด้วยนี่มีโต๊ะด้วยนะครับนี่นี่นะฮะเดี๋ยวขอรอให้เขาปรับนิดนึงโอเคเบาะหน้าไฟฟ้ามีโต๊ะนะครับมีแอร์ตรงกลางอย่างนี้นะฮะตรงนี้มีแอร์ตรงกลางมี12โวลต์มี USB Type C และ Type A นะครับนี่เฮ้ยข้างล่างเก็บของทำออกมาค่อนข้างดีนะชอบที่มีโต๊ะกินข้าวนะครับแต่ฝั่งนี้ไม่มีข้างในดูแบบมินิมอลนะครับข้างบนมีซันรูฟมีไฟก็ถือว่าเป็นรถที่ดูคุ้มค่านะครับโอ้โหแบบมินิมอลเป็น SUV ไซส์กลางนะครับแม่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าจุดขายของแบรนด์เนต้าเนี่ยก็คือเน้นความคุ้มค่านะครับราคาเข้าถึงได้กับสเปคที่ให้มานะครับก็ทำให้รถที่ขายดีอย่างรถไฟฟ้าเนต้าวีเนี่ยขายดีนะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าเนต้าแอลถ้าเป็นไฟฟ้าแบบ BEV จะเข้าไทยไหมนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะสำหรับเจ้าตัวเนต้าแอลนี่คือเป็นรุ่นเดียวที่เปิดในงานปักกิ่งออโต้โชว์นะครับคิดว่าอยากให้เข้าไทยไหม460มากไปหรือน้อยไปจริงๆผมว่าแอบน้อยไปนิดนึงนะเพราะว่าวิ่งได้จริงๆก็มาสัก300ไปลายนะครับแต่ถือว่าต้องมาดูราคากันอีกทีนึงว่าเข้าไทยจะเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถือว่าเก็บมาฝากนะสำหรับแบรนด์เนต้าจากงานปักกิ่งออโต้โชว์2024ครั้งนี้ไว้ถ้ามีอะไรที่น่าสนใจจะพามาดูกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ